โยสวัสดีครับผม I am SK นะครับนานๆมาเจอกันในโหมดแบบวิดีโอบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาโชว์ของเล่นนะครับที่ผมได้รับมาได้ใช้มาประมาณ2ปีกว่าๆละได้มาจากงานสัมมนางานหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเป็น LED Badge นะครับหรือตัวป้ายไฟสำหรับแสดงตัวอักษรวิ่งตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการชาร์จเป็นถ้วยกาแฟอยู่นะครับชาร์จแบตเตอรี่ตัวมันเองไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้อะไรแต่ผมชอบที่มันเจ๋งดีที่ว่ามันเป็นป้ายไฟอะครับที่เราจะใส่บนเสื้อเราด้านหลังมันจะเป็นเข็มกลัดนะครับเพื่อที่จะติดบนเสื้อเราหรือถ้าไม่ต้องการจะใช้เข็มกลัดเราก็มันจะมีตัวที่เป็นแม่เหล็กนะครับใส่ตัวแม่เหล็กนี้ไว้ด้านในของเสื้อนะครับแล้วก็แปะเพื่อยึดกับเสื้อเราก็ทำให้สมาชิกจะมีป้ายไฟแสดงตัวอักษรวิ่งตามที่เราต้องการชื่อเราโฆษณาหรืออะไรก็ตามได้ตามต้องการวิธีการของมันก็คือเราต้องใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันในการส่งตัวหนังสือหรือข้อความที่ต้องการให้เข้ากับตัวเนี้ยตัวแบตช์ป้ายไฟตัวนี้ซึ่งชื่อรุ่นของมันก็คือ M18 นะครับเดี๋ยวผมมันโชว์ชื่อรุ่นของมันอีกทีหนึ่งผมพยายามหาแอปหรือซอฟต์แวร์ในการจัดการมันจริงๆมีแอปบน Androidแต่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันสามารถที่จะส่งข้อความได้แค่ข้อความเดียวบรรทัดเดียวแล้วก็จบเลยทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นผมเห็นว่ามีแอปบน Windows ผมเคยเจอบนแอป Windows บนวิดีโออื่นๆแต่ว่าหาดาวน์โหลดไม่ได้ไม่รู้ดาวน์โหลดที่ไหนหาไม่เจอก็เลยพยายามหาแอปที่บน iPhone แล้วก็เจอชื่อแอปนี้นะครับชื่อ Badget สามารถที่จะใส่ข้อความได้มากกว่า1ในผมเซตพรีเซตไว้5ข้อความเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะส่งข้อมูลให้มันให้เข้ากับมันยังไงขั้นตอนแรกก็คือเราก็ต้องเปลี่ยนโหมดให้เจ้าตัวนี้ M18 เนี่ยให้อยู่ในโหมดของบลูทูธที่พร้อมรับข้อมูลนะผมเปลี่ยนโหมดไปละเป็นโหมดของการ pairing บลูทูธเพื่อรับข้อมูลที่จะให้เราสามารถจะส่งตัวอักษรหรือตัวหนังสือวิ่งให้กับมันได้นะครับในนี้ผมเซตพรีเซตเอาไว้แล้วผมก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็กด Sync with Badge ตึ๊บมันก็จะเริ่มส่งข้อมูลที่ผมเซตพรีเซตเอาไว้ 4-5 ข้อความเข้าไปที่ตัว M18 ตัวนี้นะครับตัว M18 Badge ตัวนี้อีกแป๊บหนึ่ง 50% 6แป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเริ่มแสดงข้อความตัวอักษรวิ่งที่ผมเซตเอาไว้แล้วทันทีอย่างที่บอกครับไม่ได้มีประโยชน์อะไรชัดเจนมากนะแต่ว่ามันดีในแง่ของการแสดงข้อความที่เราต้องการบนป้ายชื่อเรามันคูลมันเจ๋งดีนะครับอาจจะเป็นข้อความเพื่อเชื้อเชิญให้คนที่เราพบเจอมากดไลค์ Facebook Follow Twitter หรืออะไรก็ตามแล้วต้องการหลอกสาวๆให้มากด Follow เราแล้วต้องการเจ๋งดีครับผมชอบแล้วก็ผมก็ใช้พักนึงคือแปะป้ายชื่อบนเสื้อเรามีตัวอักษรวิ่งมันมีป้ายไฟอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มันเพราะว่ามันเริ่มหาซื้อยากแล้วเดี๋ยวผมจะหาลิงก์ดูว่าเราจะหาซื้อมันได้ที่ไหนยังไงผมจะโพสต์ลิงก์เข้าไว้ด้านล่างของวิดีโอนี้รวมถึงลิงก์ของไอ้เจ้าแอป Badget นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันเด้อแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วพบกันครับบ๊ายบายครับ